สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงสงกรานต์มาแล้วเสียงแหบเสียงแห้งเอาให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพบกันกับเรื่องที่มีประโยชน์กับชีวิตเธอไปตลอดตราบสิ้นที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั่นก็คือการอ่านหนังสือนะคะคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยล้วนเป็นนักอ่านครูจะยกตัวอย่างคนที่ครูประทับใจที่สุดคืออับราฮัมลินคอล์นเป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีของประเทศอเมริกาเขาเกิดในฟาร์มข้าวโพดปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขาเดินวันหนึ่งประมาณ20กิโลเพื่อไปหายืมหนังสือมาอ่านเธอว่าคนที่เลี้ยงสัตว์คนที่อยู่ในฟาร์มควรจะได้เป็นประธานาธิบดีไหมแต่เขาได้เป็นเพราะเขาอ่านหนังสือเยอะพอยิ่งอ่านก็ยิ่งฉลาดยิ่งเก่งเขาก็สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศอเมริกาได้เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ยังฝึกได้นะไม้อ่อนดัดง่ายเราจะฝึกตั้งแต่เด็กๆใครที่ชอบอ่านหนังสือยกมือให้ครูดูหน่อยโอ้โหสุดยอดมากทุกคนยอดเยี่ยมนะคะทุกคนชอบอ่านหนังสือแต่ครูเชื่อว่าเราไม่ได้อ่านหนังสืออย่างครูชอบครูก็ชอบของครูใช่ไหมเธอชอบก็ชอบของเธอเพราะฉะนั้นการที่เราจะอ่านหนังสือเราไม่จำเป็นต้องอ่านตามใครครูอยากจะให้นักเรียนลองดูบทประพันธ์บทหนึ่งใครตอบได้ว่าบทประพันธ์บทนี้ใครเป็นคนแต่งจะได้รางวัลจากครูค่ะคนแต่งเป็นคนที่ทุกคนรู้จักดีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคนแต่งเป็นผู้หญิงคนแต่งปีนี้เขาจัดงานฉลองให้ทั้งประเทศยิ่งใหญ่มากคนแต่งชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจเวลาไปไหนจะพกสมุดบันทึกเสมอเพราะนั้นใครตอบคำถามนี้ได้ที่จะได้สมุดบันทึกของครูเป็นรางวัลอะขอชื่อเต็มๆสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากเลยเอารางวัลไปลูกถูกต้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแต่งเมื่อไหร่ดูก่อนแล้วจะอึ้งแต่งเมื่อไหร่ลูกตอนอายุ12ขวบพระชนมายุ12พรรษาเท่าพวกเราพระองค์แต่งกลอน8ได้แล้วแล้วบ่งบอกคุณค่าของการอ่านว่าพระองค์ชอบขนาดไหนได้อย่างชัดเจนที่สุดนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้สมเด็จพระเทพ เขียนหนังสือเก่งสารพัดเรื่องแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยเพราะว่าพระองค์อ่านมากพระองค์ก็ปฏิบัติได้ดีตามรอยในหลวงนะเอาอีกสักอันหนึ่งอันนี้ใครแต่งไม่ถามเพราะว่ากลัวมาจากหนังสือวรรณคดีลำนำของเราใครช่างสร้างหนังสือเป็นเครื่องมือดีหนักหนาหนังสือเป็นเครื่องมือช่างคิดจิตปรีชาต่างสมัยได้สื่อสารไม่ว่าจะอยู่โลกไหนสมัยไหนสามารถติดต่อเชื่อมกันได้หนังสือสื่อวิเศษเป็นของวิเศษพาข้ามเขตแดนกันดารท่องเที่ยวโลกไพศาลปลอบจิตใจให้รื่นรมใครเหงาใครเศร้าหนังสือช่วยได้อยากท่องเที่ยวทั่วโลกไม่มีสตางค์อ่านหนังสือพาไปได้อยากไปประเทศไหนนะคะครูคัดมาจากหนังสือเรียนภาษาไทยของเก่านะคะเอามาให้ดูว่ามันมีคุณค่าจริงๆเพราะฉะนั้นใครชอบอ่านคนนั้นจะก้าวหน้ากว่าคนอื่นสังเกตจากการสอบเข้าเห็นไหมคะใครอ่านหนังสือเก่งคนนั้นก็สอบได้ที่ดีๆนะคะเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะถ้าแบ่งตามลักษณะหรือเนื้อหาจะแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้1หนังสือการ์ตูนชอบไหมคะเห็นอ่านกันอย่างมีความสุข2หนังสือราชการนะและ3หนังสือภาพมีภาพเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าแบ่งตามลักษณะเนื้อหาเป็นเช่นนี้ถ้าแบ่งแบบวาระที่ออกวาระคือโอกาสออกอันดับแรกออกทุกวันหนังสืออะไรลูก
อุ้ยน่าปลาบปลื้มตอบได้ออกทุกวันค่ะหนังสือพิมพ์ชอบฉบับไหนอ่านฉบับนั้นนิตยสารนิตยะออกเป็นประจำวารสารออกเป็นวาระและโอกาสนะคะอันนี้คือแบ่งตามที่ออกเรารู้ประเภทหนังสือจะได้อ่านได้ถ้าแบ่งตามสาระหรือข้อความในหนังสือแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. บันเทิงคดีให้ความสุขสนุกสนาน 2. สาระคดีให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เป็นข้อคิดนะคะถ้าแบ่งตามห้องสมุดของเราใช้ระบบดิวอี้000เบ็ดตะเล็ดหนังสือทั่วไป100ปรัชญา200ศาสนา300สังคมศาสตร์400ภาษา500วิทยาศาสตร์600วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี700ศิลปะและนันทนาการ800วรรณคดีแล้วก็900ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในห้องสมุดของเราก็จัดแบบนี้เธอเห็นเป็นตู้ๆไหมคะเป็นตู้ๆที่ครูพัทรพรดูแลนั่นก็คือเราจัดตามนี้แบ่งประเภทตามนี้เราก็จะหาข้อมูลเอามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะคะใครที่เป็นนักอ่านจะรู้ประโยชน์มันทำอะไรได้บ้างลูกประโยชน์ของหนังสือเว็บให้ความรู้ความเข้าใจจริงไหมคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากรู้ไปอ่านหนังสือเราจะรู้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใช้ผ่านมือถือได้ยิ่งไวใหญ่เลยนะคะตอบคำถามเรื่องที่สงสัยตายแล้วไปไหนรู้ไหมหนังสือตอบได้ครูอ่านมาแล้วครูก็เตรียมตัวแล้วว่าครูจะไปไหนจะลงใจให้ความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้อ่านหนังสือนะคะย่อโลกใหญ่ๆมาอยู่ในมือเรานะคะเมื่อก่อนนี้เผากินคนนี่ครูต้องอธิบายนานกว่าจะได้เดี๋ยวนี้กดแป๊บเดียวหยิบหนังสือมาเล่มเดียวเราสามารถมองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเผาชนเผาที่มันกินคนได้ด้วยตอบสนองทุกความต้องการอยากรู้อะไรมีปัญหาอะไรตอบได้หมดนะคะนี่คือคุณค่าของหนังสือที่ครูยกมาย่อๆถ้าจะเลือกหนังสือตามความสนใจเราสนใจแบบไหนจะเลือกแบบไหนอันนี้ครูจะยกให้ดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนเราสามารถเลือกได้เพราะมันมีให้เยอะแยะนะคะเลือกตามจุดประสงค์ของเรามีเป้าหมายนะคะอย่างของเราเนี่ยจะจบป.6เราจะต้องไปขึ้นม.1 เธออยากจะได้หนังสืออะไรมาอ่านบอกครูสิจบป.6จะขึ้นม.1 เตรียมสอบถูกหรือไม่นี่เตรียมสอบเข้าม.1 มี 108,009 สารพัดสำนักเธอชอบแบบไหนเลือกมาสักเล่มหนึ่งแล้วก็อ่านให้จริงให้จังรับรองว่าไหวใครมีศักยภาพอ่านเร็วซื้อมันมากกว่า1เล่มรับรองว่าสอบเข้าได้แน่ดูต่อไปเลือกเนื้อหาที่ประเทืองปัญญาประเทืองแปลว่าดีขึ้นพัฒนาขึ้นสูงขึ้นรื่นรมขึ้นอะไรทำนองนี้เราก็เลือกที่เราชอบอยากรู้จักร่างกายของเราให้ละเอียดเรื่องเล่าจากร่างกายนี่ครูยกตัวอย่างนะใครที่ชอบอวกาศเนี่ยอยากไปเที่ยวนอกโลกเทคโนโลยีอวกาศไปดูได้ใครที่อยากจะเปิดประเทศอย่างสร้างสรรค์นี่ไออาเซียนสตอรี่ได้เห็นไหมคะสารพัดรูปแบบนี่เลือกหนังสือให้เหมาะกับวัยของเราตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ลูก12ขวบนะคะลองมาดูอันนี้เหมาะกับเราไหมเหมาะสำหรับชั้นอะไรลูกอนุบาลถึงป.1 ป.2 เจ้าหมูหูหายเกิดมานิสัยไม่ดีหูหายไม่ใช่เราแล้วเจ้าป่าปวดหัวของอนุบาล นะคะนี่ของเราเหมาะสมอ่านรามเกียรติ์ให้เข้าใจอ่านกลอนยังไม่เข้าใจมาเอาการ์ตูนช่วยแล้วเราจะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนี่สำหรับมัธยมอนาคตต้องอ่านเรื่องนี้เราก็ไปหาอ่านได้ของจริง3เล่มเต็มเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาไม่ขัดประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยมันขัดเราจะอ่านไม่ได้เลยนะคะอันนี้สมเด็จพระเทพทรงพระราชนิพนธ์ลูกอีสานนี่คำพูนบุญทวีครูอ่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะนี่คำพิพากษาเขาเอามาทำเป็นหนังด้วยที่ตัวเอกเป็นพันโรงนะคะลองไปหาดูได้ดูแล้วก็ได้ข้อคิดว่าสังคมเนี่ยสามารถทำให้คนเราฆ่าตัวตายได้ด้วยตัวเอง
แต่งดีภาษาสละสลวยเว็บฉบับการ์ตูนเหมาะสำหรับเราฉบับย่อและฉบับเต็มเลือกเอาเลยแต่สำหรับพวกเราควรอ่านเล่มเต็มแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราอ่านกลอนบ่อยๆเราจะมีความรู้นะคะด้านคำศัพท์เพิ่มขึ้นนี่ค่ะเลือกอ่านหนังสือที่ตีพิมพ์หลายๆครั้งมาแล้วเจ้าชายน้อยครูไม่บอกว่าเนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวไปยืมอ่านเองนะคะเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเราคนเป็นอ่านซะตีพิมพ์หลายครั้งมาก The Top Secret อันนี้พี่แซกมายืมครูไปอ่านเลยนะพี่แซกเตรียมสอบหมออ่านเล่มนี้ตีพิมพ์มากมายเขาจะพิมพ์ตรงหัวกระดาษไว้ว่า Best Seller เนี่ยขายดีมากครูอยากให้พวกเราได้อ่านมันจะได้แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตเห็นไหมคะอ่านหนังสือที่ชนะการประกวดหนังสือพวกนี้ดีแน่นอนถ้าไม่ดีเขาจะไม่ชนะการประกวดเช่นของน้องกระตากระตากนะคะเจ้าหงินซีไรท์ความสุขของกะทิเอามาทำเป็นหนังแล้วด้วยเห็นไหมคะหนังสือดีๆประเทืองปัญญาคนก็เอาไปใช้เยอะแยะหมดเลยมาดูถ้าเราจะเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจของเราเราเรียนไม่เก่งอยากจะเรียนเก่งเราจะเลือกอ่านหนังสือแบบไหนไม่ยากถ้าอยากเรียนดีเขียนอ่านง่ายด้วยนะคะของนันมีบุ๊กเยอะเลยไม่ยากถ้าอยากเก่งเลขเห็นไหมคะไม่ยากถ้าอยากเก่งวิทย์นี่ครูยกตัวอย่างนะจริงๆมีเยอะมากไม่ยากถ้าอยากมีสมาธิเกี่ยวอะไรกับการเรียนจำไว้ว่าคนมีสมาธิดีเท่านั้นจึงจะเรียนได้ดีเพราะนั้นเล่มนี้ก็ฝึกเราได้ไม่ยากถ้าอยากเป็นคนขยันคนที่อยากเก่งต้องขยันถ้าไม่ขยันไม่เก่งนอนฝันเอาเก่งไม่ได้นะคะไม่ยากถ้าอยากพิชิตเกรด A ไปหามาอ่านซะแบบนี้ล่ะอยากอ่านหนังสือที่มีจินตนาการล้ำเลิศประเสริฐศรีว้าวใช่หรือไม่เรื่องอะไรอ่านให้ฟังให้ชื่นใจหน่อยสิใช่เป็นหนังสือที่จินตนาการล้ำเลิศมากถ้าไม่ล้ำเลิศ JK Rowling ไม่รวยติดระดับโลกด้วยหนังสือชุดนี้แฮร์รี่พอตเตอร์เอามาทำเป็นหนังก็บ่อยมากนะคะเจ้าหญิงนิทราจำได้ไหมคะใครฝันอยากให้เจ้าชายมาจูบมั่งซินเดอเรลล่าคุณเสียมพรฝันแต่เด็กอยากจะใส่แล้วเกินรองเท้าแก้วนั้นมันอยู่ที่ไหนนะคะมาจากจินตนาการเยอะนะคะอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับเด็กซนๆ นี่ไดอารี่ของเด็กไม่เอาฐานอ่านแล้วสนุกมากเขาแปลเป็นภาษาต่างชาติหลายภาษามากคุณเสียมพรไปอ่านเล่มจริงๆอ่านแล้วสนุกเป็นเรื่องของเด็กที่เรียนไม่เก่งแล้วเขามีชีวิตอยู่ในห้องเรียนยังไงเขาจัดการกับเพื่อนเก๋ๆยังไงเขาจัดการกับคนที่เขาไม่ชอบยังไงสนุกนะคะลองไปหาอ่านดูยาเดวิดสนุกมากของน้องนะคะของน้องรามอน่าจอมยุ่งนี่อันนี้ยิ่งดังเลยนะคะแปลไปหลายประเทศทั่วโลกพระบรมราโชวาทในหลวงเยอะเลยนะคะหนูชอบแบบไหนลองไปอ่านดูนี่ค่ะเยอะแยะเลือกอ่านได้แรงบันดาลใจรู้จักคนนี้ไหมอ่ะเท่าแก่น้อยถ้าครูอายุน้อยหน่อยครูจะไปจีบเขาเป็นแฟนเป็นคนเก่งแล้วก็กล้าคิดกล้าทำแล้วเขาเขียนหนังสือขายใครอยากจะเก่งอยากเจ๋งอย่างเขาลองไปหามาอ่านดูนะคะพ่อรวยสอนลูกเขาบอกว่าสิ่งที่พ่อรวยสอนแล้วพ่อจนไม่ได้สอนทำให้ลูกไม่รวยเนี่ยเขาทำยังไงไปหาอ่านได้ใครอยากรวยคนนี้สุดยอดเลยดูสิเขาต่างจากเราตรงไหนลูกบอกครูสิไม่มีแขนไม่มีอะไรอีกไม่มีขาเกิดมาเท่านี้แต่ทำไมเขายิ้มเขามีความสุขกับชีวิตของเขาเพราะเขามองโลกในแง่ดีเขาเคยมาพูดมันจะมีเป็นเฟซส่งมาทางเฟซบุ๊กส่งมาเขามาพูดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยพอเขาเดินออกมาเดินเหมือนเป็ดแดกแดกแดกพอเข้ามาในห้องทุกคนแบบหัวเราะเขาก็บอกว่าคุณอาจจะหัวเราะที่เห็นผมเป็นเช่นนี้และคุณรู้ไหมว่าผมล้มมากี่ครั้งแล้วเขาก็เหวี่ยงตัวล้มลงเลยแล้วเธอดูซิว่าแขนขาไม่มีล้มลงไปกองเหมือนก้อนเนื้ออะไรก้อนหนึ่งคุณรู้ไหมว่าผมล้มมากี่ครั้งและคุณรู้ไหมว่าผมทำยังไงจึงลุกขึ้นได้เขาก็จะขยับตัวไปแล้วก็ยืดขึ้นมาจนยืนขึ้นได้คนในห้องเงียบกริบพอเขาพูดเสร็จเขาจะไปตั้งอยู่บนอนุสาวรีย์อ่ะ
ตั้งอยู่แขนไม่มีขาไม่มีนักศึกษาสาวๆมากอดร้องไห้เขาเป็นแรงบันดาลใจครูอยากให้เธอดูเป็นตัวอย่างในอนาคตเรายังต้องผจญเรื่องอีกเยอะแค่นี้กระจอกมากดูเขาเป็นแรงบันดาลใจเลือกหามาอ่านได้ตรงนี้อยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์หนูอยากทำอะไรอ่ะทำตุ๊กตาทำกระเป๋าทำหุ่นสารพัดหนังสือตอบเราได้เพราะนั้นเราสามารถเลือกอ่านได้หนังสือให้ข้อคิดคติเตือนใจตายแล้วไปไหนที่ครูบอกไปหาอ่านได้ธรรมะติดปีกมาไวเข็มไวแล้วก็สามารถจะให้ข้อคิดกับเราได้ท่านววชิระเมธีเขียนสุดยอดทุกไม่ปล่อยท่านวนี่ถามจากสมองตอบด้วยหัวใจอ่านแล้วลึกซึ้งนะคะฉลาดแต่ขาดเฉลียวอาจจะเหมาะกับพวกเราทำยังไงจะให้มีทั้งฉลาดและเฉลียวอยู่ในตัวเราอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารต่างๆหลายคนเขียนบอกครูว่าอยากเป็นเชฟนี่อยากเป็นเชฟไทยเชฟญี่ปุ่นเชฟฝรั่งเลือกเอามาอ่านพี่ฟลอยก็อ่านพันนี้แหละทำสารพัดขนมให้ครูกินอยู่เนี่ยนะคะก็คือเป็นนักอ่านสืบสวนสอบสวนลึกลับเชอร์ล็อกโฮมที่เขาพูดถึงบ่อยๆนี่แหละนวนิยายหัวที่หายไปโอ้น่ากลัวจานผีมนุษย์ต่างดาวใครชอบมาอ่านได้สนุกเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมที่เครื่องบินหรืออะไรไปตรงนั้นเรือหายหมดหายเพราะอะไรเป็นความลับมืดดำอยู่ไปหาอ่านได้พูดผีปีศาจชอบไหมผีไทยโคตรดุดูเอาผีฝรั่งคลั่งสยองโอ้โหผีจีนเนี่ยชอบอันไหนอ่านอันนั้นผีญี่ปุ่นนี่ตัวอย่างหนังสือที่ไม่ควรอ่านมีแต่ควรอ่านควรอ่านควรอ่านทั้งนั้นเลยมีไหมหนังสือที่ไม่ควรอ่านแบบไหนไม่ควรอ่านสำหรับเราผู้เป็นเยาวชนแมวหนังสืออะไรเอาลองบอกมาไม่เป็นไรไม่รู้โฟกหนังสือที่นานปรบมือให้พี่โฟกเลยเยี่ยมเยี่ยมหนังสือลามกการ์ตูนบางทีก็เป็นการ์ตูนแต่ก็ลามกหรือหนังสือที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่มันจงครึ่มวัยเรายังไม่ควรจะอ่านเราก็ไม่อ่านถูกต้องแล้วนะคะอีกอันนึงอันนี้เป็นหนังสือสำหรับผู้ใหญ่เขาเรียกว่าหนังสือปกขาวโตขึ้นค่อยรู้ไม่ควรอ่านก็เกี่ยวกับเรื่องเพศนั่นแหละนะยังไม่ถึงวัยตอนนี้อ่านหนังสืออย่างเดียวอันนี้ที่ครูเคยบอกหนังสือเกี่ยวกับลัทธินอกรีตเพราะว่าอะไรที่มันอยู่นอกศาสนาเนี่ยมันจะไม่สอนให้เราไปในทางที่ดีอ่ะเราก็ไม่ควรอ่านนะคะฟังมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าครูไม่ได้ห้ามหนังสืออะไรเลยหนังสือทุกอย่างอ่านได้ขอเพียงใจเราชอบบางคนบอกว่าไม่กล้าพูดเพราะหนูเนี่ยชอบอ่านนิยายนิยายก็มีประโยชน์ครูเสียมพรชอบมากนิยายเธอถามมาได้ทุกเรื่องชอบอ่านนะคะมันมีประโยชน์ในแง่เราเลือกนำข้อคิดนำความรู้มาใช้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกหนังสืออ่านได้ตามความสนใจทางด้านขวามือของครูมีตู้หนังสืออยู่หนังสือบานตะไทยเลยครูให้เวลา3นาทีไปเลือกมาคนละเล่มเล่มที่ชอบใจแล้วมานั่งอ่านเดี๋ยวมาพูดให้ครูฟังว่าหนูได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มที่หนูชอบบ้างเชิญค่ะเอาทางนี้ก่อนค่ะเชิญค่ะทางนี้รอแป๊บนึงเลือกเล่มที่ชอบเล่มที่รักแล้วเอามาอ่านนะคะโอ้น่ารักมากเลยวันนี้เงียบเรียบร้อยอย่างไม่น่าเชื่อนะครูให้มานำเสนอแล้วนะสุธิดารัตน์เชิญค่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะเพื่อนมานำเสนอหน้าห้องเราควรถูกต้องแนะนำตัวเองก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุธิดารัตน์มณีโชติค่ะเหตุที่เลือกหนังสือเรื่องพระมหาชนกนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนสามารถอ่านได้ง่ายค่ะแล้วก็พระมหาชนกเป็นผู้มีความอดทนสูงค่ะ
ทำอะไรที่ว่าอดทนสูงสามารถไร่น้ำเป็นเวลานานได้ค่ะนานเท่าไหร่7วันเจ็ดวันเจ็ดคืนเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนได้ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนอ่ะคนต่อไปขอเป็นสุภาพบุรุษสุดหล่อเพื่อนออกมานำเสนอเราก็เด็กชายพันธุ์เงินมาทำกินนะครับที่เลือกหนังสือเล่มนี้เพราะรู้เกี่ยวกับบุญชวารู้เกี่ยวกับสัตว์ในท้องพื้นเมืองบ้านเรานะครับครับบึงชวางนี่อยู่ที่ไหนนะลูกอ๋ออยู่จังหวัดสุพรรณพูดชัดๆเลยอยู่จังหวัดสุพรรณครับบ้านของเราเองครับบ้านของเราเองถึงได้เลือกใช่ไหมคะครับมีพันธุ์ปลาอะไรบ้างลูกอ๋อมีหลายอย่างครับมีช้างไหมลูกมีครับเออนึกว่าถ้าไม่มีครูก็จะให้หนูไปอยู่เนาะปรบมือให้เพื่อนบึงชวาเยี่ยมค่ะต่อไปพิชมนเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิชาบุญโตพันธ์ดีค่ะเศษที่เลือกเรื่องวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนะคะเป็นเรื่องที่อ่านเข้าใจง่ายและมีภาพประกอบค่ะและยังสอดคล้องให้เห็นถึงคุณค่าด้านต่างๆเช่นความรักความกตัญญูที่สุสาครไปตามหาพระอภัยมณีค่ะและยังมีความที่พระฤาษีสอนสุสาครเรื่องความไว้วางใจคนค่ะว่าสอนว่าให้ไว้วางใจคนที่เรารู้จักและไม่ไว้วางใจคนที่แปลกหน้าค่ะต้องดูให้ดีก่อนว่าเขาเป็นยังไงค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมพี่วัดเชิญค่ะเห็นเลือกหนังสืออ่านที่เป็นแบบว่าสารคดีชีวิตอ่านลองสิสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัดมหาวงศ์เห็นเลือกอ่านเรื่องชีวิตฉันมหัศจรรย์ทุกวันนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยเวลาอ่านแล้วมันจะมีเรื่องราวของชีวิตคนแล้วเราจะลุ้นไปกับมันว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะเยี่ยมครูรู้จักคนเขียนคนเขียนเป็นด็อกเตอร์เป็นคนสุพรรณชื่อด็อกเตอร์ประโมทจันเรืองต่อสู้ถ้าอ่านเขาเลี้ยงควายทำนาปีนเก็บลูกตาลหาปลาใส่คลุกใส่อะไรของเขาแต่เขาเป็นด็อกเตอร์ได้เนี่ยสุดยอดใครยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวมายืมที่วิวัฒน์อ่านได้อ่ะเห็นเลือกหนังสือเล่มน่ารักเชิญค่ะนพรดาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนพรดาชนาศิลป์นะคะที่เลือกหนังสือเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้รู้ของเพลงพื้นบ้านตั้งแต่อดีตกาลนะคะเป็นเพลงของจังหวัดสุพรรณบุรีของเราค่ะแม่บัวผันจันทร์ศรีได้สื่อสารวัฒนธรรมของเรานะคะแล้วก็มีแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะที่มาร้องเพลงพิเศษครูจะแถมให้ด้วยว่าแม่บัวผันจันทร์ศรีเนี่ยหูตึงแต่ร้องเพลงพื้นบ้านอย่างนี้เลยเยี่ยมใครสนใจมาอ่านได้นพรดาเยี่ยมมากสุพจน์ลูกสุพจน์ชอบเหมือนครูเลยครูก็ชอบเรื่องนี้อ่ะเอาเล่มประมือแหมผมชื่อเด็กชายสุพจน์กิ่นคุณครับครับที่ผมชอบเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้แต่งแปลว่าล้อเลียนเรื่องอีเหนาครับแถมยังใช้บทกลอนแล้วก็ใช้คำสุภาพครับแล้วก็แสดงให้ถึงชีวิตของคนในสมัยก่อนนะครับเยี่ยม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 ระเด็นลันไดนางเอกสวยมากเลยเขาบรรยายไว้ว่าสูงระหงทรงเพรียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะลาป๋าพิษหัวตลอดเท้าขาวแต่ตาสองแก้มกัลยาดังลูกยอคิ้วกงเหมือนกงเขาดีดฝ้ายจมูกละไม้คล้ายพระขอหูกลวงดวงพักหักงอลำคอโตตันสั้นกลมสองเต้าห้อยตรงดังถุงตะเคียวรู้จักถุงตะเคียวไหมลูกถุงชงกาแฟโคนเรียวแห้งรวบเหมือนบวบตรงข้างบนไม่มีมันมีข้างล่างเล็กน้อยเสวยสลากินหมากแล้วก็เอายาจุกไว้ตรงเนี้ยพระอดอมมันน่าเชยน่าชมนางเทวีสวยไหมเรียนแบบก็คืออีเหนาเนี่ยเป็นกษัตริย์รูปงามมีเมียตั้ง4คนส่วน
บุษบาก็เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในนางในธรณีไม่มีเหมือนงามอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็เรียนแบบระเด็นลันไดเป็นขอทานพระเอกนะลันไดเป็นขอทานนางเอกชื่อนางประเดะเป็นเมียของท้าวประดู่ที่มาเห็นคนขอทานหลอกว่าสามีตัวเองก็เลยจะหนีไปอยู่กับระเด็นลันไดสนุกมากใครไปอ่านแล้วจะชอบนะเดี๋ยวมาขอยืมสุพจน์อ่านคนต่อไปเชิญคุณหญิงเบลค่ะไม่ต้องทำตาหวานกับดิฉันนะคะปรบมือให้เพื่อนลูกสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจิรนันท์แดงฤทธิ์ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวีรชนในประวัติศาสตร์ไทยค่ะมีทั้งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยค่ะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับท้าวสุรนารีวีรสตรีที่รับสงฆ์ค่ะเยี่ยม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 สั้นๆ นะคะเป็นวีรชนไทยอ่ะเชิญคุณนายค่ะคาริมาสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงคาริมาคุณครับปานนั้นสิ่งที่ฉันประทับใจในเรื่องนี้นะคะคือเรื่องสุพรรณบุรีสี่เมืองค่ะทำให้เราได้รู้หลายๆอำเภอในสุพรรณนะคะแล้วรู้ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์รู้ของดีของเมืองสุพรรณและอีกอย่างสุพรรณบุรีมีเสียงที่เป็นแสงค่ะเยี่ยมมากถ้านำเสนอเสียงดังเนี่ยแหละสุดยอดเลยนะภูมิใจในความเป็นเราโอเคนัทมนต์ลูกแมวเต็มตัวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนัทมนต์คำประกอบค่ะเหตุผลที่ดิฉันชอบเรื่องนี้นะคะจดหมายของเจ้าหมูเพราะว่าเรื่องนี้นะคะสอนเรื่องการเขียนจดหมายที่ถูกต้องค่ะมีจดหมายลากิจลาป่วยจดหมายส่วนตัวใครแต่งลูกใครแต่งครูเสียมพรปทุมนันค่ะ ต่อลูกแล้วเรื่องก็เป็นเรื่องของเจ้าหมูนะคะที่เข้ากรุงเทพแล้วก็ไปเจอผู้หญิงที่สวยชื่อคุณโสภาค่ะแล้วก็พอกลับมาบ้านก็จะมาเขียนจดหมายหาคือคุณโสภาแต่ว่าเขียนผิดรูปแบบค่ะไปเขียนจดหมายลากิจค่ะโสภาจึงบอกว่าให้ไปเรียนเขียนมาใหม่เรื่องอื่นค่อยเอาไว้คุยกันทีหลังค่ะเจ้าหมูจึงไปเรียนกับครูมาใหม่แล้วเจ้าหมูก็ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเจ้าหมูเขียนจดหมายได้เก่งและลายมือสวยไม่หวัดไม่สกปรกเหมือนที่เคยเขียนพาโสภาครั้งแรกค่ะเยี่ยมมากปรบมือให้นัทมนต์จดจำได้ทุกช็อตเลยนี่ใครสนใจไปอ่านได้นะคะเรื่องนี้โด่งดังอ่ะเดมี่ค่ะเชิญค่ะนัชนินสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนัชนินคงสิรินะคะดิฉันชอบหนังสือเรื่องศิลปินของเมืองสุพรรณค่ะเพราะว่ามันได้รู้เกี่ยวกับประวัติและเพลงพื้นบ้านของเมืองสุพรรณค่ะประวัติของแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะก็คือมาจากฟาร์มเก่าๆค่ะแล้วก็ไปเรียนกับครูสวัยค่ะใช่ใช่ใช่มาลองเพลงพื้นบ้านประทับใจคนเดียวเลยจริงๆมีหลายคนนะคะเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนลูกแม่ลูกพุ่มพวงดวงจันทร์ก็มีประวัติใครสนใจมาอ่านได้ของเราสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุริชัยกังขบุตรนะครับเหตุที่เลือกหนังสือเล่มนี้เพราะจะได้รู้ถึงครั้งคราวว่ามีชื่อมายังไงชื่อของค้างคาวตัวนี้มาจากคนที่คนพบคนแรกนะครับชื่อคุณกิติทองลงยาครับสั้นๆได้ใจความถูกต้องนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าใครสนใจอะไรอันนี้เขาก็สนใจพวกวิทยาศาสตร์เขาก็สนใจประวัติศาสตร์ใครที่รักภูมิใจในความเป็นสุพรรณก็เลือกเรื่องเกี่ยวกับสุพรรณลุกมาแล้วหนังสือเล่มใหญ่ดูสิสนใจเลือกอะไรครับผมชื่อเด็กชายพิทยาวานันท์อุ้มนุ่นนะครับหนังสือที่ผมเลือกก็คือสุนทรภู่ที่ผมชอบก็คือท่านนั้นเป็นคนแต่งกลอนเก่งมากและในนี้ก็มีกลอนให้อ่านด้วยครับเยี่ยมเยี่ยมสั้นสั้นสั้นใครอยากอ่านรายละเอียดไปยืมเขาวินัทค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวินัทพันธุ์พุ่มนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะหนังสือเรื่องรามเกียรตินะคะทำให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะคะสีสันสวยงามทำให้เข้าใจง่ายนะคะอันนี้เขียนเป็นเรื่องเล่าใช้ได้ลูก
นายนุ่นเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงภริดาจิตฉ่ำค่ะที่ฉันชอบหนังสือเรียงความเรื่องพ่อของฉันนะคะเพราะว่าในนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนมากมายค่ะและในเล่มนี้มีการเขียนเรียงความของรุ่นพี่คนหนึ่งคือคุณพี่นิพนธ์ค่ะพี่เขาได้เขียนเรียงความเกี่ยวกับชีวิตเขาให้เราได้รับรู้ค่ะเยี่ยมลองไปอ่านดูนะคะได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้วยหนูอินค่ะเชนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอินทิราอินทองน้อยค่ะเหตุที่ชอบนักหมายสิคะยังไม่ได้ยินเลยค่ะให้ดังอีกหน่อยค่ะ1 2 3สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอินทิราอินทองน้อยค่ะให้ดังดังเหตุที่ชอบหนังสือเล่มนี้นะคะยังไม่ได้บอกชื่อหนังสือเลยชอบหนังสืออะไรคะชอบหนังสือคำสอนของแม่ค่ะเหตุที่ชอบหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นฉบับการ์ตูนค่ะและอ่านง่ายนะคะเป็นคำสอนง่ายๆค่ะสอนให้ลูกเป็นคนดีค่ะอุ้ยธรรมดาแม่เขาก็ต้องเป็นคนนี่มันทำไมไม่ใช่คนนะเป็นสุดเป็นแม่ของเป็นแม่สุนัขค่ะค่ะและทำไมถึงประทับใจนะเพราะว่าสอนให้ลูกเป็นคนดีค่ะสอนให้รู้จักพันธุ์สุนัขต่างๆมากค่ะถูกต้องเรื่องนี้ครูก็เคยอ่านแล้วน่าประทับใจจริงๆธรรมดาเพราะถ้าพูดถึงแม่เราจะนึกถึงคนแต่เรื่องนี้คนแต่งใช้สุนัขเป็นตัวเอกแล้วเข้าใจสอนนะสุนัขเนี้ยแม่สอนว่าเนี่ยรองเท้านายอย่ากัดรองเท้านายเดี๋ยวนายรองเท้าตบปากเขาก็จะมีภาพประกอบแม่สอนว่าอย่าเที่ยวออกไปข้างนอกนะถ้าออกไปข้างนอกหมาจรจัดเยอะแยะมันจะมากัดหนูเอาเนี่ยลูกเนี่ยไม่ให้ออกดูภาพวาดง่ายๆน่ารักมากใครอ่านแล้วน้ำตาจะไหลโดยไม่รู้ตัวเยี่ยมเข้าใจเลือกลูกเพชรสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุพิศราปินทศิริค่ะเหตุที่ฉันเลือกหนังสือแม่ของฉันนะคะเพราะว่าเป็นการประกวดเรียงความชนะเลิศระดับประเทศค่ะและได้มีรุ่นพี่ของเรานะคะได้ประกวดเรียงความและได้ลงหนังสือในเล่มนี้ค่ะแล้วมีกลอนให้อ่านที่น่าสนใจค่ะเยี่ยมคล้ายเล่มหนูไม่ได้เล่นจ้าลูกเรามากันกี่คนเราอ่านจะได้ความรู้ที่ชอบหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหลากหลายวิธีสร้างความสุขในการเรียนเพราะว่าจะได้รู้ว่าในการเรียนควรทำยังไงไม่ควรพูดยังไงกับครูค่ะเยี่ยมมากเป็นคนเลือกหนังสือที่มีสาระมากสุดยอดเห็นไหมคะก็เช่นนี้เราอ่านคนละเล่มเพื่อนมานำเสนอกันก็ได้ความรู้หลากหลายรูปแบบประเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะครูเชื่อว่าหนังสือที่ควรอ่านที่สุดแจกกันคนละแผ่นลูกควรอ่านที่สุดนะคะเพื่อรากเหง้าของเราเองภูมิใจในความเป็นไทยคือวรรณคดีไทยถือไว้คนละ1แผ่นนะคะถือไว้คนละ1แผ่นจะทำอะไรเดี๋ยวจะบอกนะคะพอมั้ยลูกอ้าวใครยังไม่ได้ลูกเรียกคืนฟังครูให้นักเรียนคิดถึงวรรณคดีไทยเรื่องที่เราเคยอ่านเคยรับรู้เคยดูเคยฟังแล้วจำชื่อได้บอกมาคนละหนึ่งชื่อห้ามซ้ำถ้าใครครูอนุมัติว่าผ่านเขียนลงไปในกระดาษใครพูดก่อนได้ก่อนใครพูดทีหลังซ้ำเขาอดนะคะ1 2 3อ่ะเบลปลาบู่ทองเขียนลงไปเลยลูกปลาบู่ทองกาลีรสจนาไม่มีเรื่องนี้ไม่มีพ่อชื่ออะไรชื่อจริงๆสังทองอ้าวเขียนให้สวยหน้าลายมือสวยเช้งกันเด้สุพิศราคุณช้างคุณแผนเยี่ยมมากวรรณคดีบ้านเราพิทวานันนายขนมต้มนายขนมต้มเอาเขียนได้เลยเบญจาพระอภัยมณีแม่สุนทรภู่ไม่ใช่วรรณคดีลูกรามเกียรติโอเคเขียนให้ถูกนะลูกนะนุ่นแก้วหน้าหมาแก้วหน้าหมาทำไมอยากเป็นเหรออ้าวใครยังไม่ได้ตอบลูกอ่ะระเด็นลันไดเอาเลยเล่มเมื่อกี้เนี้ยใครยังไม่ได้ลูกเอาลูกพระยาพิชัยดาบหักเขียนพอไหมลูกถ้าไม่พอเปลี่ยนเป็นแผ่นยาวอ้าวเขียนเลยลูกลายมือสวยสุดลายมือสวยสุดวรรณคดีไทยน่าอ่านทุกเรื่องลูกอ่ะอีหนาวได้ลูกอ่ะลูกคุณศรีวิชัยมีแต่หนวิชัยคาวี
อะลูกฮะพี่กุลทองได้เลยพี่กุลทองได้เลยอ่ะงอป่าฮะงอป่างอป่าได้เลยลูกอ่ะลูกอินฮะแม่สุสาครมันคือเรื่องภาพแม่มณีเอาเรื่องใหม่นิดสิที่นางเอกนางเอกรำบูชายันรำแล้วก็พลันบินนี่ไปเลยรำแล้วก็พลันบินนี่ไปเลยตับโอ้ยไปจนสุดสุดฤทธิ์แล้วเนี่ยพระสุทนมโนราพระสุทนมโนราอ้าวเขียนเลยลูกว้ายยังคิดไม่ออกตายแล้วตายแล้วต้องเกิดการใบ้พระเอกเป็นพระเอกเป็นคนปราบจระเข้ไกรทองคุณนายเขียนนะตัวร้ายอยู่ในพระอบพอออกจากพระอบมายื่นดาบให้โจรแทงพระเอกตายเรื่องอะไรจันทโครบเขียนเลยเขียนเลยเขียนเสร็จเอามาส่งครั้งหน้าใครยังไม่ใครยังไม่ได้เรื่องมากคุณนายคะนางเอกเป็นอยู่ในคังคกอ่ะซากคังคกอยู่ในคังคกอยู่ในคังคกอยู่ในคังคกเขียนป้ายสวยสวยเชงกระเดะเสร็จแล้วมาส่งฮะยังไม่ได้ไทยทีวีนี่ไงเตรียมตัวนะคะเขียนเสร็จให้เอามาส่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมตีแมลงวันกันวางข้างหน้าอันนี้เลยวางไว้วางไว้แล้วดูหน้ากันไว้ขอผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนใครคิดว่าใครเจ๋งที่สุดตาไวมือไวมาเลยมาแล้วมาแล้วรามเกียรติ์เขียนผิดลูกเอ้ยรามเกียรติ์เขียนผิดลูกแม็กไปแก้ใหม่ลูกรามเกียรติ์ตัวแทนชาย1คนผู้ใดตัวแทนหญิง1คนมาเอาคนเจ๋งมาเลยมือไวตาไวนี่ครับพี่โฟกเหรอได้พี่โฟกแบมมาถือไว้คนละ1อันอันนี้เดี๋ยวรอแม็กแป๊บนึงแม็กกำลังแก้รามเกียรตินั่งลงคนอื่นดูนะคะมันจะพัฒนาให้เราอ่านเก่งขึ้นแม็กมาลูกว่างถูกต้องนะมโนราก็ผิดลูกหอหีบกรันใครเขียนลูกมโนราหอหีบกรันมาเอาไปเพิ่มไม่เห็นเป็นไรเลยลูกผิดเป็นครูเดี๋ยวครูจะเป็นคนอ่าน2คนนี้ก็คอยดูกันไว้ว่าครูอ่านวรรณคดีเรื่องไหนใครตีก่อนได้ก่อนสมมติครูบอกปลาบูทองปั๊บตีพร้อมกันอย่างเงี้ยนะจะดูว่าของใครอยู่ข้างล่างของใครอยู่ล่างคนนั้นชนะแล้วก็เก็บบัตรคำนั้นไปเลยทดลองนะอันแรกแก้วน้ำมะไอ้แบมอย่างนี้พี่โฟก็ได้ไปนะแต่ว่าเมื่อกี้ทดลองคราวนี้เอาจริงแล้วนะตาไวมือไวอุทัยเทวีเก็บไปลูกผู้ชายน้ำไปก่อนหนึ่งแก้วน้ำมาแบมนั่งฝันอยู่เปล่าอันอื่นเข้ามาพร้อมอีหนาวสังทองคุณช้างคุณแผนมาสุธนมโนราโอ้ได้ลูกไม่น่าเชื่อต่อไปดูให้ดีนะคะง้อป่าพี่คุณทองปลาบูทองเล่นสองสามชัยเชษฐ์โอ้ยผิดดูให้ดีพญาพิชัยดาพักนั่นงานไอแบมเครื่องติดแล้วไอแบมเครื่องติดเตรียมตัวให้ดีจันจะขอรับแอบพี่โฟกได้ไกรทองนี่โอ้โหมันไวจริงๆรามเกียรติว้ายไม่ถูกไม่ถูกอ้าวนาง12พี่โฟกได้3อัน
3อันพาไปนี่นี่เหลือ2อันดูให้ดีขนมต้มนี่สุดยอดสุดท้ายสุดท้ายระวังให้ดี1 2 3ครับนับนับลูกนับลูกพี่โฟก11ของหล่อนเท่าไหร่คะ7ปรากฏว่าผู้ชายชนะขอเสียงปรบมือให้กับฝ่ายชายนะคะอันนี้เราเรียนรู้ทั้งหนังสือที่น่าอ่านแล้วก็ฝึกทักษะหูตานะคะความว่องไวก็ว่างๆเอาไปเล่นได้ครูมีไม้ตีแมลงวันให้แล้วก็มีบัตรคำให้เยอะเลยสารพัดชุดนะคะเอาล่ะตอนนี้เรามาทดสอบความรู้กันถามว่าให้นักเรียนตอบชื่อหนังสือที่สอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่กำหนดข้อ1หนังสือเรียนภาษาไทยป.6ที่ว่าด้วยเรื่องราววรรณคดีไทยฟลุ๊กวรรณคดีลำน้ำวรรณคดีลำน้ำถูกต้องปรบมือให้ผู้ชายเมื่อตะกี้นี้ผู้ชายก็ชนะข้อ2ถามว่าหนังสือเรียนเล่มแรกของไทยเอาแล้วอันนี้ต้องมีความรู้รอบตัวด้วยสนใจอ่านอ่ะลูกจินดามณีสุดยอดปรบมือให้เตยลูกคู่หญิงเอากันแล้ว 1-1 เท่ากันต่อไปหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องคำและความหมายของคำอ้าวกาลีพจนานุกรมถูกต้องผู้ชายต่อไปหนังสือที่กล่าวถึงการผจญภัยของพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ผู้หญิงถูกต้องต่อไปหนังสือที่กล่าวถึงพระเอกที่มีอาวุธเป็นเครื่องดนตรีหันมาไม่รู้ใครยกมือชี้คาริมาไว้ก่อนพระอภัยมณีถูกต้องผู้หญิงนำไปแล้ว 3-2 ปรบมือให้ผู้หญิงเรื่องที่1อีก5ข้อจะตัดสินกันแล้วให้เวลาอ่าน1เวฟข้อ1หนังสือที่มีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงมีชีวิตอยู่4รัชกาลแล้วถึงได้ตายตัวเอกเป็นผู้หญิงนึกให้ดีนะเขาเอาไปเล่นละครเวทีก็มี2พยางต่อจากเลข4นะมี2พยางแปลว่าพระสุธา4แผ่นดินปรบมือให้เดียมี่สุดยอดใบจนจะหมดคำผู้หญิงนำไปแล้วเห็นไหมลูกหนังสือที่ถ้าเกิดเราอ่านนอกเหนือไปจากบทเรียนเราจะได้ความรู้เยอะเลยหนังสือที่กล่าวถึงความเพียรพยายามไหวนะโอ้โหหันมามองไม่ทันครูไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงเลยแต่ครูเห็นวินัทยกมือก่อนเชิญค่ะพระมหาชนกค่ะพระมหาชนกถูกต้องผู้หญิงใครอิจฉาไม่ปรบมือให้เพื่อนต่อไปหนังสือเกี่ยวกับเดี๋ยวหันมองไว้ก่อนสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของในหลวงฟกหรือฟกคุณทองแดงครับคุณทองแดงผู้ชายได้แล้วครับต่อไปหนังสือที่ได้ชื่อว่าแต่งดีใช้ภาษาสวยให้ข้อคิดแง่คิดในการรบสามก๊กสามก๊กผู้ชายนำไปแล้ว4ใครไม่ปรบมือให้เพื่อนอิจฉาตาร้อนนอนไม่หลับต่อไปข้อ10หันดูไว้ก่อนพระเอกได้ชื่อว่าเป็นพระนารายณ์อวตารแบ่งภาคมาเกิดนพรัตดาฮะรามเกียรติรามเกียรติถูกต้องและแล้วคะแนนก็ออกมาแล้วผู้หญิง6ผู้ชาย4ผู้ชาย4เพราะฉะนั้นรอบนี้ใครชนะคะผู้หญิงชนะเก่งมากแต่ความชนะแพ้ไม่ใช่เป็นจุดสำคัญของเรื่องขอให้เราเป็นนักอ่านแล้วเราจะตอบคำถามได้เก่งมากโอ้ยังไม่หมดยังมีอีกนี่อย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนให้สวยนะคะครูแก่แล้วครูจะมองก็ไม่ค่อยชัดอ่านก็ไม่ค่อยออกให้เขียนลายมือสวยๆให้ครูชื่นใจนะคะเชิญค่ะ
เลยลูกเขียนให้สวยนะพ่อนะมี10ข้อลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บมาส่งครูนะลูกนะเอาไว้ใต้โต๊ะก่อนมองที่ครูมาเฉลยพร้อมกันผิดถูกผิดตามที่ครูบอกนะคะ1การเลือกหนังสืออ่านต้องเป็นไปตามจุดประสงค์ของเราจริงหรือไม่จริงคะใช่ไม่ใช่คะใช่มาดูซิใช่จริงไหมถูกต้องข้อ2หนังสือที่ออกทุกวันคือหนังสือพิมพ์ถูกไหมคะถูกต้องข้อ3 B2F คือหนังสือพิมพ์ที่แจกฟรีไม่มีจำหน่ายอันนี้ต้องมีความรู้รอบตัวใช่ไม่ใช่คะใช่ลูกเดี๋ยวนี้เป็นหนังสือที่เขาเอาไปแจกตามสถานีรถไฟฟ้า4วรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนแต่งเป็นร้อยแก้วถูกหรือผิดผิดค่ะเล่มจริงแต่งเป็นกลอนสุภาพทั้งเล่มเขาเรียกว่ากลอนเสภานะคะอ้าวพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชทรงพระราชชนิพนธ์หนังสือมากมายไม่ใช่นะลูกนะคนที่พระราชชนิพนธ์หนังสือเยอะรัชกาลที่6พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชนี่เลิกทาสสร้างประปาไปรษณีย์ให้เราก็สุดยอดแล้วนะคะอีก5ข้อสุดท้ายค่ะวารสารเป็นหนังสือที่ลงบทความสารคดีมากใช่หรือไม่ไม่ใช่ผิดนะลูกนะใช่จะลงบทความลงสารคดีมากแต่ว่าจะลงเป็นสั้นๆนะคะห้องสมุดคือสถานที่เดียวที่อ่านหนังสือได้ฟรีคิดให้ดีอ่านหนังสือได้ฟรีใช่ไม่ใช่ดูเฉลยร้านหนังสือถ้าอ่านน้อยๆก็ฟรีแต่ถ้าอ่านนานก็เกรงใจเขาก็ซื้อเขาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ฟรีบ้านของแหล่งเรียนรู้ที่เขามีหนังสือเยอะๆก็ไปอ่านได้ฟรีลูกคุณค่าสูงสุดของการอ่านคือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใช่ไม่ใช่ลูกใช่แล้วนะคะหนังสือที่ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆคือพจนานุกรมไม่ใช่หนังสืออะไรให้ความรู้เรื่องต่างๆในหลวงทำให้20 30เล่มอยู่ในห้องสมุดอะไรนุกรมลูกลงนุกรมเหมือนกันถูกต้องสารานุกรมลูกนะให้ความรู้เรื่องต่างๆข้อนี้จึงผิดข้อสุดท้ายหนังสือที่ช่วยอธิบายความหมายของคำคือสารานุกรมใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะอะไรลูกที่ให้ความรู้พจนานุกรมลูกเห็นไหมคะเอาล่ะมาดูหลักเกณฑ์การเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจต้องเลือกตามความต้องการของเราเลือกหนังสือดีมีคุณค่าเลือกหนังสือที่สามารถนำความรู้และข้อคิดมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันและเลือกหนังสือที่สร้างสรรค์สติปัญญานี่แหละคือสุดยอดของการเลือกหนังสือเรามาจบท้ายกันด้วยเพลงพื้นบ้านสรุปความรู้ของหนังสือกันค่ะครูนำให้ก่อนนะจากนั้นหนูร้องนะ1 2 3เออระเหยลอยรีหนังสือดีมีค่ามากมายรับเออระเหยอ่านแล้วคิดที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องการอ่านหนังสือตามความสนใจไปเลือกอ่านหนังสือให้เหมาะกับเราแล้วอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเฉพาะเล่มที่มานำเสนอวันนี้ทุกๆคนก็ดีมากนะคะแล้วพบกันชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ